สวัสดีครับผมรอยชุนทองทองวันนี้สำหรับการวิเคราะห์คดีของคุณสกุลทอนจึงรุ่งเรืองกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชมตอนที่หนึ่งผมแนะนำว่าให้ชมตอนที่1ก่อนเพื่อจะได้เข้าใจว่าโครงสร้างที่มาที่ไปเรื่องราวนั้นมันเป็นอย่างไรและผู้ที่ติดตามผมมาโดยตลอดจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรอก ผมมีคลิปวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เยอะแยะแต่ว่าไอ้คลิปวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยคนเขาไม่แชร์กันนะอาจจะมีคนดูแค่พันคนเท่านั้นเองแต่พออะไรที่มันไปคล้องแวะการเมืองนิดนึงเนี่ยคนดูเป็นแสนและนี่คือธรรมชาติของคนไทยในการเสพข่าวในขณะนี้ซึ่งผมก็เข้าใจในส่วนของผมนั้นผมต้องการสอนการใช้ตรรก,กะที่ถูกต้องวิธีคิด ให้เป็นระบบให้เป็นตักกะไม่ต้องการทําให้มันเป็นประเด็นการเมืองใดๆทั้งสิ้นก็มีหลายคนที่เขาอ่านคําพิพากษาแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายความว่ายอย่างไรบอกว่าอาจารย์ลอยเนี่ยวิเคราะห์เก่งอธิบายดีช่วยอ่านแล้ววิเคราะห์ให้ฟังเป็นข้อๆหน่อยเถิดมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าผมมาวิเคราะห์ในคดีนี้และทั้งหมดต่อไปนี้ เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจฉากนี้ผมแนะนำให้ไปดูคลิปตอนที่หนึ่งก่อนนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่จำเลยทั้งสองถูกจับตำรวจก็สามารถหาเงินมาคืนคุณสกุลทรอนได้7ล้านบาทเพราะฉะนั้นเงินที่ถูกหลอกไปนั่นก็คือ13ล้านบาท สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มีคนหลงประเด็นมากที่สุดก็คือการจับประเด็นคำพิพากษาไม่ถูกต้องคดีนี้ปิดลงด้วยคำรับสารภาพไม่มีการสืบพยานในสารไม่มีการซักค้านในชั้นศาลเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอ่านคำพิพากษาเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นคำสารภาพของจำเลย อะไรเป็นคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาและโดยเฉพาะคำรับสารภาพนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นความจริงทั้งหมดเป็นต้นว่าผมไปบุกป้นธนาคารมาผมก็รับสารภาพผิดว่าผมมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินลูกมันต้องเรียนแม่ก็ป่วยหนักแถมเพื่อนในวงเล่ามันยุอีกผมจะสารภาพอะไรก็สารภาพไปมีความจําเป็นอะไรก็พูดไป แต่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะไอ้เพื่อนคนนั้นที่ผมอ้างถึงมันไม่มานั่งในศาลด้วยมันไม่ได้มาซักค้านว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นจริงหรือเปล่าถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความเห็นของตำรวจหรืออายการที่ใส่เข้าไปต้องแยกให้ออกและผมจะมาแยกให้ดูการที่ให้ร้ายคนที่ไม่ได้อยู่ในศาลเนี่ย เขาไม่สามารถมาซักคานได้ประโยคที่ให้รายนั้นจะต้องแยกออกมาและดูว่าตำรวจสามารถไปสืบเพิ่มเติมได้หรือเปล่าเวลาเปิดคำพิภากษาเนี่ยท่านก็จะบอกว่าจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพพิเคราะห์พยานหลักฐานโจ์ประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสองแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าต้องเน้นตรงนี้นะครับข้อเท็จ จริงรับฟังได้ว่าก็คือข้อเท็จจริงที่อายการฟ้องมาเนี่ยสารรับฟังได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันดับแรกก็คือคำรับสารภาพผมแยกแยะมาให้เป็น6ข้อ6ประเด็น 1. จําจำเลยที่1เป็นผู้ลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าวโดยปลอมลายมือของนายสุรพลมีข้อความว่าบริษัทได้รับ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนในเบื้องต้นแล้วสำนักงานทรัพย์สินจึงค่ขอให้ท่านมายื่นแผนการพัฒนาพื้นที่และการลงทุนของท่านภายใน90วันอันที่สองสำนักงานทรัพย์สินขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุมประเด็นที่3จำเลยที่สองนำไปแสดงต่อนายสกุลทรเพื่อให้หลงเชื่อว่า เป็นเอกสารที่แท้จริงที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทคำสารภาพที่4จำเลยที่2องดำเนินการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริษัทได้สิทธิ์การเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีค่าตอบแทนจำนวน500ล้านบาทจากนั้นจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันในลักษณะที่แบ่งหน้าที่กันทำคำสารภาพที่5จำเลยที่1 ได้แนะนำให้ในายสกุลทรยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอเช่าที่ดินต่อสำนักง,งานทรัพย์สินตามช่องทางปกติแล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันเรียกรับเงินงวดแรกจำนวน5ล้านบาทและร่วมกันใช้เอกสารราชการที่จำเลยทั้งสองร่วมกันทำปลอมขึ้นและคำสารภาพที่เป็นประเด็นอันสุดท้ายประเด็นที่6ก็คือ เมื่อนายสกุลทอนได้รับหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงได้จ่ายเงินงวดที่สองหล้านบาทและงวดที่สามสิบล้านบาทให้แก่จำเลยทั้งสองรับไว้เพื่อตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนการที่จำเลยทั้งสองจะร่วมกันไปดำเนินการติดต่อประสานงานและนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพย์สินเพื่อจูงใจ ให้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพย์สินให้กระทำในหน้าที่โดยการจัดสรรที่ดินที่นี้นอกจากคำรับสารภาพแล้วเนี่ยในคำพิพากษายังมีคำพูดของอายการหรือตำรวจหลังจากที่ผมอ่านเนี่ยมีสองประเด็นใหญ่ๆก็คืออันแรกมาจากอายการแน่นอนก็คือการกระทำดังกล่าวน่าจะเกิดความเสียหายแก่สำนักง,งานทรัพย์สิน บริษัท Real a c s e s s ผู้อื่นและประชาชนประเด็นที่สองซึ่งเราไม่รู้ว่ามาจากอายการหรือตำรวจและประเด็นนี้ต้องจับตาดูให้ดีเป็นพิเศษก็คือการนำเงินไปให้รองผู้มนวยการสำนักงานทรัพย์สินเป็นวิธีอันทุจริตและผิดกฎหมายนะอันเนี้ยคือประเด็นที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่ลืมว่าคำว่าการนำเงินไปให รองผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพย์สินไอ้ท่อนเนี้ยมันเป็นคํารับสารภาพถูกไหมครับการกระทำอันนี้ถ้าทำจริงมันเป็นวิธีทุจริตและผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นวิธีทุจริตและผิดกฎหมายมันเป็นคําขยายที่ใช้ขยายการนำเงินไปให้รองผู้อำนวยการถูกไหมครับ จุดนี้เนี่ยอายการและตำรวจยังไม่ได้กล่าวหาเรีย a แอ e เซหรือสกุลทอนนะครับแต่ว่าคนที่อ่านภาษาไทยไม่แตกเนี่ยจะเข้าใจว่าอา้าวตำรวจรู้หรืออายการรู้นี่ว่ากระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ชุจริตและผิดกฎหมายและทำไมไม่ฟ้องคือตำรวจรู้ว่าทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายแน่นอนแต่ว่าเขากระทำหรือเปล่ามีหลักฐาน ตามที่จำเลยรับสารภาพหรือเปล่าถูกไหมครับในส่วนของการพิภากษานั้นมันก็ต้องมีคำวินิจฉัยประกอบกับคำพิภาคษาโทษคำวินิจฉัยที่หนึ่งก็คือจำเลยทั้งสองร่วมกันทำเอกสารราชการของสำนักงานทรัพย์สินปลอมก็คือนี่คือสิ่งที่สารเชื่อคำรับสารภาพมันเหมือนกับว่าผมไปป้นธนาคารแล้วผมอ้างว่าแม่เจ็บ ป่วยเพื่อนมรนยุต้องส่งลูกเรียนเป็นคำสารภาพอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยท่านบอกว่าผมไปป้นธนาคารนึกออกไหมครับท่านไม่ได้วินิจฉัยว่าผมมีแม่เจ็บป่วยจริงหรือเปล่าเพื่อนมรรยุจริงหรือเปล่าอันนั้นไม่สนใจคําวินิจฉัยก็คือลงไปที่ว่าเออไอนี้มันไปป้นธนาคารจริงนึกออกไหมครับชื่อว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันทำ เอกสารราชการของสำนักงานทรัพย์สินปลอมเพราะฉะนั้นฐานความผิดคืออะไรฐานความผิดก็คือร่วมกันปลอมเอกสารราชการคำวินิจฉัยที่2องจำเลยทั้งสองร่วมกันไปหลอก real a c c e s คำพิพากษาโทษก็คือใช้เอกสารปลอมสอดคล้องกันนะครับทีนี้คำวินิจฉัยที่3าจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพคำพิพากษาโทษก็คือ ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองแค่กึ่งหนึ่งก็คือเหลือ3ปีแต่ว่าสิ่งที่มันมีการพิพากษาโทษเนี่ยซึ่งผมก็สงสัยว่ามันมีอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่3ที่เข้ามาแทรกวัดความผิดร่วมกันฐานเป็นตัวกลางในการรับสินบนแต่กลับไม่มีคำวินิจฉัยว่ารับสินบนนึกออกไหมครับว่ามันงงตรงนี้นี่แหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอเนี่ยเรารอ2อ,อย่าง 1. ต้องรอฝ่าย Real Access หรือสกุลทอนว่ามีหลักฐานหักร้างข้อคอลหาของจำเลยหรือของตำรวจก็แล้วแต่มีหลักฐานหักร้างหรือไม่ก็คือหลักฐานการชำระเงินบนโต๊ะว่าเขาจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาจริงๆไม่ได้มีเงินใต้โต๊ะไม่ได้ส่งเงินแอบเอาไปให้ รองผู้อำนวยการตามที่จำเลยหรือว่าตำรวจทำสำนวนเอาไว้อันที่2องตำรวจเนี่ยจะต้องออกมาแถลงมีหลักฐานเพิ่มเติมจะฟ้องเอาผิด r ี a l Access ได้หรือไม่เพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วในความเห็นของผมก็คือถ้ามีหลักฐานเนี่ยตำรวจก็คงจะฟ้องแล้วแหละแต่ผมสงสัยว่าไม่มีหลักฐานและกลายเป็นว่าไอ้คำพูดที่ บอกว่านำเงินไปให้รองผู้อำนวยการเนี่ยก็เป็นคำรับสารภาพของจำเลยที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานพอที่จะทำให้ตำรวจทำสำนวนฟ้องถูกไหมครับและระหว่างที่ผมอัดคลิปนี้คุณสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ออกเอกสารมาชี้แจงข้อคอรหา เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เป็นข้อๆนะว่ามีข้อคอรหาอะไรบ้างที่จำเลยให้การไว้แบ่งได้เป็น6ข้อแต่ว่าคำชี้แจงนั้นผมอยากจะให้ไปดูเต็มๆว่าผมวิเคราะห์ถูกต้องหรือเปล่านี่ก็คือคำชี้แจงหน้าที่1แล้วก็หน้าที่สองนะแบ่งออกเป็น6ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1จําจำเลยที่1แนะนำให้ในายสกุลทอยืนน่นหนังสือความจำนง ขอเช่าที่ดินคําโต้แย้งที่ออกมาจากสกุลทรก็คือมันไม่จริงเขาไม่รู้จักจําเลยที่หนึ่งก็คือไม่รู้จักนายประสิทธิ์เลยที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในขณะนั้นก็คือมาลู้ที่หลังหลังจากที่ถูกจับแล้วข้อค้หาที่สองจากคำรับสารภาพก็คือจำเลยทั้งสองร่วมกันเรียกรับเงินสกุลทรก็บอกว่าไม่จริง จำเลยที่หนึ่งไม่ได้มาร่วมรับเงินมีแต่จำเลยที่สองที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะที่ปรึกษาโดยที่จำเลยที่สองนั้นทําหน้าที่เป็นนายหน้าเป็นคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาที่ได้รับค่าจ้างหมายความว่าคนที่ได้รับค่าจ้างนั้นไม่ได้มีจำเลยที่สองคนเดียวมีหลายคนผมถึงบอกในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันอาจจะมีผู้ต้องหาคนที่สที่4ที่เราไม่รู้ ที่ตำรวจกันไว้เป็นพยานนะไม่ตกเป็นจำเลยทีนี้ถ้าเกิดตำรวจเห็นว่าคําชี้แจงของสกุลทรน,นั้นไม่จริงก็คือมีหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองคนเนี่ยมาเรียกรับเงินนะสะกุลทรโกหกก็เอาหลักฐานมายัานตรงนี้แล้วก็ฟ้องเขาได้หรือมีหลักฐานว่าแท้จริงแล้วคุณสกุลทรเนี่ยรู้จักกับนายประสิทธิ์เป็นอย่างดีเห็นไหมมีเบอร์โทรเคยคุยติดต่อกัน เมายันตรงนี้ได้ว่าสกุลทรโกหกฟ้องได้ประเด็นที่3ข้อขอรหาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันทําปลอมขึ้นคําโต้แย้งก็คือไม่จริงมันมีแต่จำเลยที่หนึ่งเท่านั้นก็คือนายประสิทธิ์เท่านั้นเป็นคนเดียวที่ทําปลอมเอกสารไม่ใช่ทั้งสองคนร่วมกันปลอมเอกสารข้อขอหาที่4จํจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เอกสารปลอมข้อโต้แย้งก็คือไม่จริง มีแต่จำเลยที่2คือในสุรกิจนี่แหละคนเดียวที่ใช้เอกสารปลอมข้อที่ 5. นายสกุลทรจ่ายเงินงวดที่2อง,งวดที่3 15ล้านบาทให้แก่จำเลยทั้ง2รับไว้ข้อโต้แย้งก็คือไม่จริงจ่ายให้แก่คณะที่รวมกันเป็นทีมที่ปรึกษาในการเสนอแผนงานก็คือจะเสนอแผนงานยังไงให้ได้รับการยอมรับ จะต้องเป็นแผนงานที่มีทั้งส่วนทรัพย์สินค้าอาคารสํานักงานมีที่พักอาศัยมีสวนหย่อมมีอะไรก็ว่าไปก็ต้องทําแผนให้ละเอียดให้มันดูว่าโอ้มันเป็นไปได้สูงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานทรัพย์สินให้ได้รับผลตอบแทนที่มากที่สุดแต่ถ้าตํารวจมีหลักฐานว่าเฮ้ยไอ้15ล้านบาทเนี่ยไม่ได้จ่ายให้คณะหรอกจ่ายให้แค่2คนเท่านั้นแหละ นะก็ต้องเอามายันกันเพราะว่าฝั่งสกุลทอนเขาก็บอกเขามีหลักฐานการเซ็นรับเงินบนโต๊ะนะว่าคนที่รับเงินนั้นมันเป็นคณะที่ปรึกษาและมันไม่มีจำเลยแรกก็คือคนที่ปลอมเอกสารหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยมาเซ็นรับเงินเลยก็คือเขาไม่รู้จักเลยแล้วเขามีหลักฐานด้วยว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะที่ปรึกษาแต่ก็ไม่แน่ตำรวจอาจจะไปสืบหรืออาจจะไปรู้ วันนี้คุณส่งเงินให้ในายประสิทธิ์จริงๆนะมีหลักฐานการเงินอย่างนี้นะถ้าตำรวจจับได้อย่างนี้อาก็มาฟ้องถูกไหมครับข้อสุดท้ายในคำรับสารภาพซึ่งเป็นข้อค้อหาก็คือนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้รองผออ,อสำนักงานทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ทำผิดข้อโต้แย้งก็คือบอกว่ามันไม่เป็นความจริงไม่มีความพยายามที่จะมอบเงินให้กับรองผอ,อ,อและทุกอย่างทำบนโต๊ะไม่มีการให้ใต้โต๊ะ อาแต่ถ้าตำรวจไปพบหลักฐานว่าเอ้ยมีความพยายามที่จะมอบเงินให้จริงๆนะแม้ว่าจะไม่สำเร็จก็ตามนะพยายามให้เงินใต้โต๊ะกองพอ,อจริงๆนะมีคลิปเสียงนะของคนนั้นมาติดต่อคนนี้แต่ได้รับการปฏิเสธจากรองพออนะไอ้แบบนี้ก็เอามาฟ้องได้หลังจากที่สกุลทรนออกมาชี้แจงแบบนี้ สิ่งที่เราจับตาต่อไปก็คือรองผอ,อออกมาชี้แจงได้ไหมว่ามีความพยายามที่จะทําให้ท่านทุจริตมีความพยายามที่จะมอบเงินใต้โต๊ะให้ท่านจริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านมีหลักฐานอัดคลิปเสียงเอาไว้เนี่ยช่วยเอามาแฉหน่อยเถิดสังคมจะได้รับรู้ถูกไหมครับสรุปว่าไอ้ข้อคอหาหรือการกล่าวล้ายคนอื่นโดยที่ ไม่ถูกลงโทษเพราะเป็นคำสารภาพเนี่ยใครๆก็พูดผมไปป้นธนาคารเพราะว่าเพื่อนมันยุคคุณทำผิดแล้วไปโทษคนอื่นเพื่อจะทำให้ศาลเห็นใจอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีข้อมูลมันมีหลักฐานจริงๆที่คุณเก็บไว้ก็ต้องเอามาแชร์ถูกไหมครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เราได้รู้เพิ่มเติมก็คือผมอ่านแล้วเนี่ยแล้วผมรู้เพิ่มเติม มีอยู่9ข้อก็คือคำชี้แจงที่ว่านี้มันปรากฏอยู่ในเอกสารสํานวนสอบสวนตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นคำชี้แจงทั้งหมดมันไม่ใช่ของใหม่ก็คือตำรวจรู้อยู่แล้วมันมีอยู่ในสํานวนตั้งแต่แรกแล้วข้อที่2การติดต่อของนายสุรกิจตั้งวิทูลวณิชผ่านนายหน้าที่เขารู้จักมาก่อนอีกท่านหนึ่ง คืออยู่ๆนายสุรกิจไม่ได้มาติดต่อโดยตรงแต่ว่าติดต่อจากนายหน้าที่เขาเคยทำงานร่วมกันมาก่อนอันที่3คณะนายหน้าเนี่ยมีจำนวนหลายคนไม่ใช่มีนายสุรกิจคนเดียวเวลาพูดถึงนายหน้าคนไทยมักจะมีความคิดในแง่นิกติบมองว่าเอ้ยนายหน้ามันไม่เห็นทำอะไรเลยมันแค่เอาจับแพะมาชนแกะแล้วก็ได้ค่าหัวคิวเป็นงานง่ายๆคนไทยมักจะคิดอย่างนี้ แต่มันไม่จริงครับผมจะซื้อบ้านเนี่ยผมยังต้องใช้ในายหน้าเลยครับและนายหน้าในที่นี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาของเราบ้านหลังไหนมันดีบ้านหลังไหนมันไม่ดีเขาจะต้องมาวิจารณ์ให้เราฟังแล้วเขาก็ได้รับค่าตอบแทนไอกการจะทําสัญญาใหญ่ระดับเนี้ยมันจะต้องเป็นคนที่อ่านเกมออกนะมาเป็นที่ปรึกษาข้อที่4มีสัญญาการจ้างชัดเจนว่านายหน้าต้องเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อบังคับให้เป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐานของวิชาชีพเห็นไหมครับว่าวิชาชีพในหน้านั้นมันมีจริงมันไม่ใช่ว่าใครๆก็เป็นในหน้าได้ข้อที่ชําชำระค่าจ้างในลักษณะของ real estate consultancy ตามมาตรฐานคู่สัญญาการค้าข้อที่6หลังจากที่บริษัทเขาจับได้ว่ามันเป็นเอกสารปลอมเนี่ยเขาก็ยกเลิกสัญญาแล้วก็ส่งหนังสือทวงนี้ ามขั้นตอนปกติของกฎหมายข้อที่7บริษัท Real Access ให้ความร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินจนสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยได้ค้นพบข้อเท็จจริงและนำไปสู่การจับผู้ปลอมแปลงเอกสารได้ก็คือนายประสิทธิ์ข้อที่8ให้ความร่วมมือกับตำรวจจนสามารถจับกลุ่มนายประสิทธิ์และนายสุรกิจได้ข้อที่9ในส่วนของค่าตอบแทนคณะที่ปรึกษา หรือคณะในหน้าเนี่ย500ล้านผมวิเคราะห์ว่ามันเป็นตัวเลขจริงแต่เป็นการตกลงตามมาตรฐานในวิชาชีพตามหลักษากลของธุรกิจนี้จะชำระก็ต่อเมื่อทำธุรกรรมจดสิทธิ์การเช่าสำนักงานที่ดินให้แล้วเสร็จนี่คือ9ประเด็นที่เราเรียนรู้จากเอกสารที่สกุลท,ทรแลงมาเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต้องการเพิ่มเติมจากคลิปก่อนหน้านี้ และอย่าลืมว่าผมอยากให้คนที่สงสัยไปดูคำพิพากษาฉบับเต็มเ็มแล้วดูว่าคุณสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นคำรับสารภาพอะไรเป็นคำสั่งฟ้องของตำรวจหรืออายการและอะไรเป็นคำวินิจฉัยอะไรที่เป็นคำตัดสินพิพากษาโทษแยกออกมาชัดชดและอ่านคำโต้แย้งของสกุลทร ว่ามีประเด็นไหนที่เขาถูกข้อคอหาแล้วเขาโต้แย้งอะไรออกมาบ้างและอีกครั้งหนึ่งคดีนี้ไม่มีการสืบพยานเพราะฉะนั้นจำเลยเนี่ยเขาสารภาพอะไรเขาจะซักทอดใครหรือกล่าวหาใครที่ไม่ถูกฟ้องด้วยมันก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ศาลไม่ไปตัดสินคนที่ไม่ถูกฟ้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ